อันยองซิงกระดื้อหนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเอาท์ฟิตในการใส่ไปเที่ยวพัทยากันนะฮะทุกคนเย่ก็จะมีเป็นเหมือนแบบมาแชร์ละกันว่าเอ้ยมีลุคอะไรบ้างไปเที่ยวพัทยาใส่แบบไหนอย่างไรบา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 นั่นเองนะฮะทุกคนอันนี้ก็เป็นคลิปที่เชื่อมมาจากวิดีโอที่เราไปเที่ยวพัทยานะฮะทุกคนก็มาแชร์การแต่งตัวซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงแบบภาพรวมที่เราคิดไว้ก่อนที่เราจะไปเที่ยวพัทยาเนาะเพราะว่าบางทีมันก็จะมีบางเซตที่พอไปพัทยาแล้วมันก็เปลี่ยนไปตามอารมณ์ตามความแบบเอ๊ะอยากได้รูปอันนี้อยากได้เสื้ออันนี้ใส่ไปละกันอะไรประมาณนั้นก่อนที่จะมาชมกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันก่อนแล้วก็ไปชมกันเลยก่อนอื่นเราขออิงก่อนว่าในการเลือกชุดในการจัดชุดต่างๆนานาเนี่ยเราอิงอะไรมาอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของสีมงคลคือทางเราเป็นสายมูไงแล้วเรื่องของเสื้อสีมงคลนี่คือมันแบบเฮ้ยมันคือแบบเรื่องใหญ่มากถ้าไม่ได้ใส่เสื้อสีมงคลเนี่ยจะรู้สึกไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูก่อนว่าวันนั้นสีมงคลคืออะไรอย่างเช่นที่เราไปเนี่ยคือเสาร์อาทิตย์นะครับเราก็จะดูเลยว่าช้าสีมงคลเนี่ยมงคลสีอะไรกาลากินีสีอะไรก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะเป็นกาลากินีลุคที่1 นะครับเราก็จะใส่เป็นเสื้อเชิ้ตแบบคอร์วีนะครับเป็นกระดุมแล้วก็เสื้อจะมีความแบบโปร่งโล่งสบายผิวๆนิดนึงนะมันจะมีความเป็นลายแบบลายทางนิดนึงคล้ายๆกับผ้าพีทแต่ว่าไม่ใช่ผ้าพีทนะทุกคนมันจะมีความสบายมากกว่าแล้วก็ใส่ง่ายมากกว่าเบาๆใส่ชิวๆโปร่งๆนี้เราจะใส่คู่กับกางเกงยีนส์นะครับสีแบบออมเบนะก็คือไล่สีขาวไปสีฟ้านะครับอันนี้ก็จะเข้าง่ายอยู่สามารถที่จะใส่แบบในกางเกงหรือเอาออกนอกกางเกงก็ได้นะครับแล้วก็จะใส่กับสร้อยนะครับอันนี้บอกเลยว่าถ่ายรูปสวยนะจ๊ะก็ลองไปดูกันมันจะมีความทะเลนิดนึงเสื้อเชิ้ตสีชมพูนะครับคู่กับแขนกุดสีขาวนะแล้วก็กางเกงผ้าพีทสีขาวนะครับกางเกงจะมีความแบบโปร่งๆไม่ได้แบบหนามากนะอันนี้ใส่สบายมากจริงๆทุกคนนะแล้วก็ลุคนี้เนี่ยเราก็จะได้ฟิลแบบถ้าหากว่าเราเบื่อรูปที่เป็นเสื้อเชิ้ตสีชมพูเนี่ยก็สามารถถอดเชิ้ตออกได้แล้วก็ใส่เป็นแค่เสื้อแขนกุดอย่างเดียวอะไรอย่างนี้เวลาถ่ายรูปเนี่ยก็สามารถเข้าได้กับทุกที่เพราะว่ามันเป็นสีขาวเนาะมันก็จะสวยอันนี้ก็สามารถไปแบบอะแดปต์กันได้นะครับลุคที่3นะครับเราก็จะเป็นลุคแบบเสื้อเชิ้ตสีชมพูก็คือเป็นเอาจากลุคที่2เนี่ยมาอะแดปต์ก็คือแขนกุดออกไปเปลี่ยนเป็นเสื้อเชิ้ตอย่างเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นฟิลว่าไปเที่ยวแบบริมทะเลอะไรอย่างนี้ไปถ่ายรูปริมทะเลเราก็จะใส่ลุคนี้ไปนะครับก็จะใส่ฟิลว่าเอาเสื้อใส่ในกางเกงแต่ใส่แค่เฉพาะด้านหลังข้างหน้าก็ปล่อยมันนิดนึงแล้วก็จะมีความเปิดอกเปิดใจรับใครเข้ามานู่นนี่นั่นก็ว่าไปใส่คู่กับสร้อยนะครับสร้อยจะเป็นความสร้อยแบบติดคอนิดนึงไม่ได้เป็นสร้อยแบบปล่อยยาวนะอันนี้ก็จะทำให้คอเนี่ยมันไม่โล่งนะเพราะว่าเป็นเปิดอกนิดนึงมันก็เลยจะมีความแบบโล่งๆก็เอาสร้อยมาใส่ให้มันมีอะไรมากยิ่งขึ้นอันนี้ใส่ดินทะเลถ่ายรูปสวยๆตัดกับท้องฟ้าแล้วก็ตัดกับสีทะเลด้วยนะเพราะว่ามันเป็นสีชมพูลุคที่4นะครับก็จะเป็นลุคฟิลวับเอาไว้ใส่แบบไปกินข้าวตอนกลางคืนดินเนอร์กับเพื่อนนู่นนี่นั่นแต่ก็ยังมีความเป็นชายหาดอยู่จะมีความเป็นเชิ้ตฮาวายนิดนึงผ้ามันจะเป็นผ้าแบบเบาๆโปร่งๆมีความลูกไม้นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นลูกไม้สุดอะไรอย่างนี้นะสามารถที่จะแบบถ่ายรูปได้ด้วยริมชายหาดได้ด้วยถ้าหาว่าแบบมีเวลาอะไรอย่างสวยๆเก๋ๆมันเป็นลุคที่เราแบบว่ากะจะใส่เอาไปลงเล่นน้ำแบบน้ำทะเลทุกคนแต่ทีนี้เหมือนกับว่าเราไม่ได้เล่นน้ำทะเลนะเราเล่นน้ำสาวว่ายน้ำก็เลยไม่ได้ใส่ชุดนี้ลงว่ายน้ำนะก็ใส่ไปกินข้าวแทนนะครับลุคที่5นะลุคที่5จะเป็นลุคของอีก1วันนะครับก็คือเราจะเป็นฟิลว่าใส่ไปถ่ายรูปตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นเสื้อคาร์ดิแกนสีครีมนะครับคู่กับคาโก้สีเขียวเราอ่ะมีโจทย์นะครับก็คือเราจะต้องใส่คาโก้สีเขียวตัวนี้เพราะว่าเราเพิ่งซื้อมาแล้วเราอยากได้รูปก็เลยมีความออกมาเป็นลุคสไตล์นี้นะจ๊ะทุกคนเก๋ๆแล้วเราสามารถไปถ่ายรูปได้แบบใส่แบบใส่กระดุมก็ได้หรืออยากได้มูดแบบเซ็กซี่นิดนึงก็อาจจะปลดกระดุมออกนิดนึงมันก็สามารถเข้าได้กับทะเลแล้วก็ท้องฟ้าเนาะมันมีความเป็นสีครีมนะครับก็เอาไปใส่กันได้นะจ๊ะแบบเซ็กซี่นิดนึง
ลุคที่6นะครับลุคที่6เนี่ยก็คือจะมีความว่าเป็นไปกินข้าวเช้านะครับไปกินเบรกฟาสต์คือใส่ไปกินข้าวของโรงแรมอาหารเช้าใดๆก็ว่าไปซึ่งเราก็จะมีการแอดมาจากลุคที่5นะครับก็คือการใส่เสื้อยืดสีดำนะครับเข้ามาเราก็สามารถที่จะแบบเอาคาร์ดิแกนใส่หรือเอาคาร์ดิแกนออกก็ได้ก็มันได้หลายสไตล์แต่ว่าเราเนี่ยเอาไปถ่ายรูปใส่สีดำกับกางเกงคาร์โก้สีเขียวอย่างเดียวก็คือสวยแล้วจบแล้วธรรมดาเบสิกนะครับมาแชร์กันอันนี้เป็นลุคที่เราเนี่ยเอาเสื้อของเมื่อคืนมาใส่เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ใส่เล่นน้ำนะทุกคนใส่ไปกินข้าวอย่างเดียวแล้วมันแบบแค่แป๊บเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้ใส่เยอะแล้วยังไม่ได้รูปจากชุดนี้เลยก็เลยหยิบมาใส่นะครับเป็นเสื้อฮาวายตัวสีน้ำตาลของลุคที่4แล้วก็เอามาใส่คู่กับกางเกงคาร์โก้สีครีมก็จะได้ลุคที่แบบเท่เก๋สวยแต่ก็ยังมีความทะเลอยู่มีความแบบริมชายหาดอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ถ่ายรูปสวยมากเราจะใส่แบบเปิดอกก็ได้ใส่แบบใส่มิดชิดก็ได้แล้วแต่อันนี้เราก็จะมีการแอดหมวกเข้ามาด้วยนะทุกคนหมวกก็จะเป็นหมวกทรงบักเก็ตนะครับสีครีมมีสายคล้องอะไรนิดนึงนะครับอันนี้ชอบมากชอบลุคนี้มากมันสวยมากมันเท่มากทุกคนเราแบบต่อไปนะครับเป็นลุคที่8ลุคสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นลุคแบบขับรถกลับบ้านนะเสื้อเชิ้ตนะครับแขนยาวสีชมพูแบบบานเย็นออกไปทางแดงแล้วก็ใส่คู่กับคาร์โก้สีครีมที่ใส่กับลุค7เมื่อกี้ก็คือเปลี่ยนแค่เสื้อนั่นแหละนะทุกคนเราก็จะใส่ไปแวะพวกคาเฟ่ต่างๆสีชุดชาตินิดนึงสดใสนิดนึงด้วยความซัมเมอร์อะไรก็ว่าไปเนาะแล้วก็เสื้อตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นผ้าแบบยับๆนิดนึงเป็นดีเทลของนางเองที่แบบต่อให้ดีแค่ไหนสุดท้ายก็ดูยับอยู่ดีก็จะใส่คู่กับกระเป๋าสะพายข้างแบบน่ารักกิมมิกน่ารักหน่อยอะไรเงี้ยเฮ้ยมันน่ารักมากทุกคนอันนี้คือแนะนำนะอันนี้ก็เป็นอีกลุคนึงที่รู้สึกว่าใส่แล้วสวยแล้วก็เราคิดว่ามันไม่ได้ใส่ได้แค่เฉพาะไปเที่ยวทะเลนะอยากจะใส่ไปเที่ยวไหนก็ได้อันนี้คือแบบเลิศเชียร์โอเคก็ลุคประมาณนี้จริงๆก็มีความว่ามูเตลูระดับนึงเลยสิ่งที่ชอบเลยก็คือเรารู้สึกว่าพอเราตัดเรื่องของ mood and tone ที่ว่าจะแบบใส่อันนี้มันต้องเข้ากับสถานที่นี้สถานที่นั้นอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายอยากใส่อะไรใส่ตามที่ตัวเองอยากใส่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีความสุขในการแต่งตัวแล้วเราก็จะชอบรูปของมันเองโดยที่เราไม่ต้องมารู้สึกว่าแบบเสื้อมันไม่เข้ากับสถานที่เลยมันไม่สวยถามว่ามันมีไหมมันก็มีแต่ในสถานที่นั้นมันก็จะมีจุดถ่ายรูปที่เรารู้สึกว่ามันได้อะไรอย่างงี้นะทุกคนก็ลองเอาไปอะแดปต์ใช้กันดูเนาะอันเนี้ยมันเป็นมีความเรื่องของมูเตลูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใครที่เป็นสายมูที่ใส่เสื้อผ้าตามสีมงคลอะไรก็อาจจะเอาอันนี้ไปอะแดปต์ใช้ได้เผื่อใครที่ไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์นะทุกคนก็จะใช้แบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นชาร์ต4ปี2024นะจ๊ะใครที่ไป2025ต่างๆหรือว่า2026แล้วกลับมาดูเนี่ยก็อาจจะต้องแบบดูชาร์ต4นิดนึงว่าเอ้ยมันมีความเป็นตามในคลิปนี้ไหมนะทุกคนก็มาแชร์ประมาณหนึ่งนะก็สามารถไปอะแดปต์ใส่กันได้นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อตามขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าบางตัวเนี่ยเราก็ซื้อมานานแล้วมันก็ไม่มีใน Shopee แล้วนะทุกคนก็มันก็จะมีแค่บางตัวที่มีใน Shopee อะไรอย่างเงี้ยถ้าอันไหนเราสามารถแปะลิงก์ใน Shopee ได้เดี๋ยวเราก็จะแปะให้ในช่อง Description แล้วก็ช่องคอมเมนต์นะครับถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย